โดนรถชนก็คือรถชนตูดจ้ะคนเรามันจะโดนรถชนตูดได้ง่ายๆขนาดนี้เราไม่รู้ว่าอีกคนจะใจร้อนหรือไม่แต่ว่าเราใจเย็นไว้ก่อนยังชิงกระดื้อนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำวอล์กวีคกันซึ่งมันมีเรื่องราวให้เราต้องทำจริงๆไม่ต้องทำก็ได้มันมีเรื่องราวไงมันมีเรื่องราวมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครได้บ้างสิ่งนี้มันจะแบบอย่างนี้เพราะว่าเราเนี่ยโดนรถชนก็คือรถชนตูดจ้ะคนเรามันจะโดนรถชนปูดได้ง่ายๆขนาดนี้แล้วหรอแต่คือประเด็นก็คือว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเราเพิ่งทำวิดีโอมือใหม่ซื้อรถไปใช่ไหมทวิตโอนี้ก็จะมามือใหม่รับมือกับเวลาโดนรถชนสิ่งแรกเลยทุกคนต้องใจเย็นเราไม่รู้ว่าอีกคนจะใจร้อนหรือไม่แต่ว่าเราใจเย็นไว้ก่อนคือเราสามารถใจร้อนในรถได้แบบเฮ้ยทำไมทนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าหากว่าลงจากรถไปแล้วเราต้องแบบสวัสดีครับเดี๋ยวเรียกประกันหน่อยละกันนะครับอย่างนี้ลงไปดูสภาพแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะสำคัญเรื่องของการถ่ายรูปมากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกฝั่งเขาจะเล่นแง่เล่นงูงี่อะไรบ้างหรือเปล่าอ่ะเราโดนจุดนี้เราโดนอย่างนี้นะอย่างนี้เซฟไว้ก่อนแล้วทีนี้เนี่ยก็เรียกประกันก็ต่างคนต่างเรียกเนาะฝั่งนั้นเขาก็จะเรียกฝั่งเราก็เรียกของเราอะไรเงี้ยโชคดีก็อาจจะเจอแบบเจ้าเดียวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเราจะชอบเจอเจ้าเดียวกันมันก็เลยจะเร็วเพราะว่าเขาก็มาคนเดียวแล้วเขาก็จัดการได้ทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเป็นกรณีของการที่โดนนะครับเป็นผู้ถูกกระทำเป็นฝ่ายถูกกระทำนะจ๊ะไม่ใช่เป็นฝ่ายไปกระทำเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ต้องแบบมีอะไรมากเขาก็จะแค่ออกใบเคลมมาให้ว่าอ่ะคุณโดนชนตรงนี้มีจุดตรงนี้นะจะต้องซ่อมตรงนี้นั้นนี้อะไรอย่างนี้ก็ประมาณนั้นไปทางเราก็เรียกโทรตามแบบประกันนะสิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยก็คือการมีเล่มประกันไว้ในรถติดไว้เลยติดไว้เพราะว่ามันจะมีเบอร์โทรเผื่อแบบในกรณีที่เราแบบอย่างเราอ่ะเป็นคนไม่เซฟเบอร์โทรคนอื่นนะไม่เซฟเบอร์โทรประกันด้วยแต่ว่ามีเล่มประกันอยู่ในรถแล้วอะไรเงี้ยก็โทรก็รอเขาก็แจ้งไปเขาก็จะถามว่าอ่ะผู้ขับคือใครชื่ออะไรป้ายทะเบียนอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็คนชนเนี่ยป้ายทะเบียนอะไรรถยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามประมาณนั้นก็ตอนของเราเนี่ยตอนนี้เราใช้ของที่พยาประกันภัยนะฮะทุกคนด้วยส่วนตัวนะก็ค่อนข้างเร็วในเรื่องของการที่ตัวแทนประกันมาแบบมาเคลมอะไรเงี้ยมาทำเรื่องเคลมค่อนข้างเร็วเพราะว่าอาจจะอยู่ในกรุงเทพด้วยแหละทุกคนเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพแบบมันก็เลยจะเร็วแต่ว่าก่อนนั้นเคยใช้เจ้าหนึ่งแต่รู้สึกว่านานคือเหมือนแบบโทรไปแล้วเขาไม่หาทีมที่แบบอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแต่เขาหาคนว่างซึ่งคนว่างเขาอะอยู่ไกลจากเราอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอแล้วรอนานมากแต่อันนี้คือแบบแป๊บเดียวแล้วก็ไปทำงานต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราอะใช้ทีมยาก็เพิ่งซื้อได้แป๊บเดียวก็ได้ใช้เลย ได้ใช้เลยนะก็ดีถือว่าค่อนข้างดีเพราะมันเร็วแต่ว่าเรื่องของการเคลมไม่รู้นะว่าจะเร็วไหมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการเคลมนะก็คือเรามีอู่ที่แบบรู้จักกันอะไรเงี้ยเคยเข้ามาก่อนแล้วรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มาเข้ากับเขาอีกรอบนึงเพราะมันใกล้บ้านแล้วก็สะดวกแล้วก็ไม่ต้องรอนานนะเพราะว่าการเคลมบางทีอะกับอู่ที่เขาแบบโคกันไว้อะไรเงี้ยเขาจะแบบโปรเซสที่มากกว่าก็คือเขาจะต้องไปทำเรื่องกับประกันก่อนทำเรื่องประกันเสร็จปุ๊บเขาถึงจะแบบเหมือนเสนอราคาไปก่อนว่าแบบอันนี้จะต้องซ่อมอย่างนี้ราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นประกันประเมินไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ที่เราทำอ่ะก็คือเราทำไปเลยแล้วเดี๋ยวทางอู่เขาก็จะจัดการให้เนาะเราอ่ะซื้อเป็นประกันอู่นะเพราะว่าเรามีอู่ที่เราเข้าบ่อยๆเราก็เลยคิดว่าเรายังไงเราก็ซ่อมกับอู่ที่เรารู้จักอยู่แล้วแหละเราเคยเข้าอยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มาทำให้เราต้องเกิดบล็อกวีคนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้รถของเราเนี่ยอยู่ในอู่จ้ะอยู่ในอู่ซ่อมรถไปแล้วแล้วก็นับจากตรงนี้ไป4วันเราก็จะเดินทางไปทำงานด้วยรถสาธารณะอีกแล้วมารอดูกันว่าวอล์กวีคนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเช็ดหน้าระหว่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายเป็นยองทุกคนมอร์นิ่งตอนเช้าวันนี้เนี่ยเราต้องไปทำงานที่ทองหล่อนะฮะก็เลยจะมีความว่าต้องใช้การเดินทางหลายต่อนิดนึงเราอะตั้งใจว่าจะนั่งรถเมล์ไปนะชิวๆยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงทองหล่อกี่โมงอะกะเวลาไม่ถูกเลยจริงๆแต่อยากนั่งรถเมล์เพราะว่ามันแบบชิลๆดีไม่ต้องรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยนั่งรถเมล์ไปแล้วมันแบบว่าอุ๊ย
มันใกล้ละมันใกล้จะสายละค่อยเปลี่ยนไปนั่ง BTS อะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะทุกคนว่าแบบเราทำอะไรบ้างเพราะว่างานเราก็คือแบบต้องใช้มือถือของตัวเองอะในการแบบทำงานด้วยก็เลยอาจจะต้องแบบไปโฟกัสตอนถ่ายงานก่อนเลยนะซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่เราต้องไปถ่ายอินฟูนะทุกคนแล้วแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ต้องทำงานกับอินฟูบ้างบางครั้งจริงๆเราก็ทำงานกับอินฟูมาแบบเยอะนะแต่ว่าไม่ได้เป็นฟิลว่าทำงานกับอินฟูแบบติดต่ออินฟูอะไรอย่างนี้นะแต่คือแบบบีบอินฟูว่าเอาประมาณนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวทำอย่างนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีการต้องแบบดีลกับอินฟูบ้างต้องคุยกับอินฟูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเอาเขามาใช้งานดีๆเราเป็นคนที่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเราก็เลยจะต้องแบบเป็นคนที่ไปบีบเขาว่าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็น่าจะมีแค่ถ่ายงานอินฟูนะเพราะว่าถ่ายงานอินฟูก็คือใช้เวลาระดับนึงแต่ความแบบยากอย่างนึงก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาข้าวกินที่ไหนท้องหล่อที่ไหนมีข้าวอร่อยกินนะก็คือไม่มีรถโดยประเด็นจะแวะจะอะไรก็ยากนิดนึงละแบบชิวๆชิวๆหรอชิวจริงแล้วก็จะแบบประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปทำงานกันทุกคนและทองหล่อก็คือที่แบบที่เดบิวว่าเดบิวถ้าทำงานนะก็กลับมาที่เดบิวเลยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะต้องไปนั่งรถวินนะตอนนี้เรานั่งเดบิวมาแล้วก็เดี๋ยวว่าจะแวะซื้อน้ำเปล่าด้วยแล้วก็จะกดตังค์ด้วยเพราะว่าเราจะเตรียมเงินสดไว้เพื่อที่จะแบบจ่ายค่านู่นนี่นั่นพวกค่ารถเมล์อะไรบางทีแบบเขาไม่รับโอนนะก็เดี๋ยวซื้อน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินถึงที่ทำงานแล้วค่ะเสียค่าเดินทางไปประมาณ69 บาทเดี๋ยวฉันเดินทาง69 บาทขามาไม่พอฉันมีค่าแท็กซี่ด้วยต้องออกมาจากบ้านอีก95 บาทร้อยประมาณ150 บาททำไงได้นะรออยู่ในกรุงเทพฯนะเธอก็ต้องจ่ายค่าเดินทางอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวไปเข้างานก่อนนะฮะกำลังจะไปหากาแฟกินทุกคนเพราะว่าง่วงนอนมากคนกาแฟไหม55 บาทแบบถ้าแถวๆคือฉันน่ะมองหากาแฟเลยแล้วแบบแถวนี้คือลอยอัพหมดก็เลยกินไหมถึงบ้านแล้วนะทุกคนก็ฉันแบบว่าใช้เงินกับค่าเดินทางเยอะมากอย่างที่บอกไปเมื่อเช้าเนาะว่าเราใช้ไปประมาณเท่าไหร่ประมาณ150 กว่าบาท150 กว่าบาทใช่มั้ยแล้วก็ขากลับเรานั่ง BTS กลับเนาะก็ BTS จากทองหล่อไปอุดมสุขเราต้องไปลงอุดมสุขเนาะประมาณ43หรือ48 บาทนี่แหละจะไม่ได้น่าจะ43มั้งอืม
ะครับแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อมานะตอนแรกก็แบบลังเลอยู่ว่าจะนั่งรถเมย์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่งรถเมย์ก็อาจจะต้องรอนานหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงคือต่อรถเมย์เสร็จเราก็ต้องมาต่อแท็กซี่อยู่ดีก็เลยกับแท็กซี่เลยละกันแล้วรู้สึกว่าแท็กซี่ราคาขึ้นแรงมากฉันเคยนั่งแท็กซี่จากอุดมสุขมาบ้านฉันนะมัน210 บาท220 บาทอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็น240 บาทแล้วจ้าแพงมากฉันแบบแต่ความโชคดีก็คือฉันนะไม่ได้ไปทองหล่อทุกวันนะก็แบบไปแค่บางวันวันนี้ก็จบเพราะว่าไม่มีรถก็สู้หน่อยday 2ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าตัวเองอะแบบตอนเด็กๆเป็นคนโพซิทีฟมากมองโลกในแง่ดีมากแต่ว่าพอมาช่วงแบบอายุที่แบบเข้า25 หรือ 26แล้วอะรู้สึกว่ามองโลกแบบแง่ร้ายขึ้นอารมณ์คล้ายๆกับถ้าใครสักคนนึงทำไม่ดีกับเราเราก็จะบอกว่าเราก็จะคิดในใจว่าแล้วกูต้องทำดีกับมึงไหมมองโลก2 แง่มากขึ้นไม่ได้มองแค่แบบแง่บวกอย่างเดียวในบางมุมก็ต้องมองโลกในแง่ร้ายบ้างเพราะว่าถ้ามองโลกในแง่ดีอย่างเดียวอะก็จะโดนคนอื่นเขาแบบกดอยู่อย่างนั้นนะมีแต่คนมาแบบเห็นว่าเราแบบมองโลกในแง่ดีเนาะมันก็ใส่หน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางครั้งเขาก็แบบเขาไม่ได้แบบดูหรอกว่าแบบเราเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีงั้นกูเริ่มที่มึงเลยละกันอะไรเงี้ยแต่แบบมันเหมือนเป็นการที่เราสามารถที่จะโปรเทคตัวเองได้ด้วยการแบบว่าถ้ากูเจอคนไม่ดีใส่กูก็ต้องเป็นคนไม่ดีใส่มันเหมือนกันอะไรอย่างนี้ในขณะเดียวกันน่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่มองโลกคือเราเป็นคนที่แบบต่อให้เรามองโลกในแง่ร้ายอยู่ในใจแต่ข้างนอกเราจะแสดงให้เห็นว่าเราอ่ะเป็นคนโพซิทีฟเราจะไม่ค่อยดราม่าถ้าใครติดตามสตอรี่เราจะรู้เลยว่าเราแบบดราม่าน้อยมากถึงแม้จะดราม่าก็จะดราม่าแบบติดตลกเศร้าอยู่อ่ะแต่ว่าทำไมอ่ะทำไมต้องเศร้าเพราะว่าเราเป็นคนสวยอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะไม่อยากแสดงให้เห็นว่าแบบกูเศร้าว่ะเราไม่อยากให้แบบคนมารู้สึกว่าแบบอุ้ยทำไมเศร้าจังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราลงความเศร้าลงไปคนอื่นก็จะเศร้าตามเรางั้นเราก็ไม่ลงละกันเรื่องของความเศร้าเน้นติดตลกละกันแต่เดินใดก็คือแบบเราก็จะแบบเป็นคนที่พยายามคิดบวกอยู่เสมอนะแต่งหน้าเหมือนเมื่อวานเลยที่แบบที่บอกว่าผิวดีอ่ะอย่างนี้แหละเหมือนกันเด็กเหมือนกันเลยใช้เหมือนกันสเต็ปเดียวกันก็เดี๋ยวไปทำงานก่อนนะจ๊ะเลิกงานฮะไปกลับบ้านกันดีกว่าฉันต้องข้ามถนนเพื่อไปขึ้นรถแท็กซี่อ่ะไม่งั้นอ่ะนั่งฝั่งนี้มันจะไกลเกินอ้อมฉันจะต้องกลับไปทางเดิมที่ฉันมาแล้วถ้าหากว่าฉันขึ้นตรงนี้มันก็จะขึ้นราคาไปวันนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่ายุ่งมากๆคือในหัวมีอะไรให้คิดเยอะมากแบบฉันทำอะไรดีฉันทำสิ่งไหนดีคือเหมือนแบบแผนวันนี้มันเยอะมากแต่ฉันน่ะไม่มีเวลาถ่ายก็คือแบบนั่งไปทำงานแบบปกติเลยแล้วก็ฉันเนี่ยมีอาการเจ็บคอแต่ไม่ใช่เจ็บคอแบบปกติคือรู้เลยว่าไม่ใช่การเจ็บคอที่มันปกติอ่ะแบบมันกลืนน้ำลายแล้วมันเจ็บบริเวณด้านซ้ายข้างเดียว
ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะปกตินะตอนแรกอะฉันคิดว่าฉันอะกินอะไรไปแล้วมันติดคอแล้วมันแบบทิ่มอยู่ในนี้หรือเปล่าแต่ฉันก็แบบแต่กูไม่ได้กินปลานะหรืออะไรเพราะมันกืนแล้วมันเจ็บเหมือนมันมาสะกิดอะไรสักอย่างนึงใช่ป่ะก็เลยแบบว่างั้นไปหาหมอดีกว่าเนี่ยฉันเข้าไปทำงานแป๊บนึงแล้วฉันก็ออกมาหาหมอสรุปก็คือทอมซินอักเสบจ้าคือแบบว่าฉันน่ะเจ็บข้างนี้ฉันเจ็บข้างนี้ข้างเดียวแล้วฉันก็แบบว่าคิดว่าเป็นแค่ข้างเดียวแต่คุณหมอบอกว่าอ๋อเป็น2ข้างจ้ะแต่อีกข้างนึงอ่ะไม่ได้บวมมากนั่นแหละก็คือแบบทอมซินอักเสบนะทอมซินบวมนะทุกคนต่อมทอมซินบวมก็เป็นเรื่องเป็นราวไปคือฉันน่ะเป็นมาหลายวันแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่หายสักทีวะต้องไปหาหมอแล้วแหละคือแบบคิดว่าต้องหาแบบให้หมอช่วยดูเพื่อจ่ายยาแล้วแหละต้องใช้ยาอะไรอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบก็เป็นทอมซินอักเสบนะทุกคนเศร้านิดนึงเพราะว่าแบบฉันมีขนมที่อยากกินเยอะมากแต่ฉันยังกินไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นขนมกรุบกรอบแล้วคือการที่จะกินขนมกรุบกรอบในจังหวะที่ฉันเป็นทอมซินอักเสบเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมก็เลยว่าแบบพักๆไปก่อนอยากส้มตามอยากแต่ว่าก็กินไม่ได้ก็คือต้องรักษาตัวเองให้หายก่อนเขาก็ให้ยามาแล้วให้ยามานะครับทุกคนปัญหามันก็คือคงจะมาจากพวกฝุ่นนั่นแหละพวกฝุ่นต่างๆที่อยู่ใน PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลทำให้แบบอาจจะทำให้คอคุณเป็นทอมซิงอักเสบได้นะแล้วก็ด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนทำงานแบบอย่างเงี้ยเรื่องของการพูดเรื่องของการอะไรคือมันต้องพูดอยู่ตลอดเวลามันอาจจะส่งผลกับเรื่องของแบบระบบที่แบบมันผ่านเข้าไปด้วยฝุ่นด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะไปส่งผลเรื่องนั้นแล้วก็ทานยาน่าจะหายแหละแต่ทีนี้คือปัญหาก็คือฉันน่ะเครียดเพราะว่าฉันน่ะอยากจะหายก่อนที่จะไปเที่ยวทะเลเพราะว่าถ้าไปเที่ยวทะเลเนี่ยทุกคนก็นึกออกใช่ไหมว่าแบบมันต้องกินของแซ่บมันต้องกินปูกุ้งกินนู่นกินนี่กินนั่นคือมันต้องเอนจอยแต่ถ้าไปแบบสภาพแบบนี้ก็คือมันไม่เอนจอยไงแล้วก็วันนี้ก็คือวันศุกร์เนาะจริงๆอ่ะเราคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้ลดแล้วแหละแต่ก็คือยังไม่ได้ครับทุกคนยังไม่ได้นะฉันก็คือให้คุณพ่อพาไปหาหมอเลยทีนี้กลายเป็นว่าฉันก็ไม่ได้แบบไปเอารถนี่นั่นซึ่งรถก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่วันนี้เป็นอีกวันนึงนะฮะก็คือกำลังจะทำวิดีโอฟิตติ้งชุดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเที่ยวทะเลนะฮะทุกคนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะฟิตติ้งแล้วเลยเพราะว่าถ้าไม่เตรียมวันนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันอื่นที่เราว่างแล้วเพราะว่าเราไปสัปดาห์หน้าแล้วนะฮะแล้วก็ไปวันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอังคารถึงศุกร์ก็คือทำงานนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวจัดไปก่อนเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาแบบรีบร้อนในการจัดกระเป๋าวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์ก็แบบไม่รู้จะกลับบ้านกี่โมงก็คือว่าเตรียมไว้ก่อนเลยละกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นวิดีโอฟิตติ้งชุดเนาะเดี๋ยวจะแบบเก็บคร่าวๆมาให้ดูละกันถ้าหากว่าแบบเราสามารถอัปเดตคือจะทำเป็นวิดีโอแบบแยกไปเลยแต่ว่าก็จะมาแบบแทรกในวิดีโอนี้นิดนึงละกันเนาะก็เดี๋ยวขอไปถ่ายก่อนนะครับนี่คือบรรดาชุดที่ฉันจะใส่ไปก็คือชูสแล้วก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะส่วนอันนี้ก็คือชุดที่แบบลองแล้วไม่ชูสนั่นเองนะก็เดี๋ยวเอาไปกลับไปเก็บเข้าที่แต่ว่ามันจะมีอีกชุดนึงที่เราแบบยังไม่ได้ลองซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแบบกลับมาถ่ายอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือกองไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวเกินเวลาเพราะว่าฉันทำไอเอฟฉันกินได้ถึง6โมงเย็นก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วมาถ่ายต่อนะทุกคนเราก็จะมาจัดกระเป๋ากันนะทุกคนก่อนอื่นขอพูดเรื่องรถกันก่อนนะก็คือรถฉันยังไม่ได้วันนี้นะก็คือได้อีกทีนึงวันจันทร์เลยเพราะมันยังไม่เสร็จแต่ความโชคดีก็คือวันจันทร์ฉันก็หยุดมาจัดชุดกันซึ่งเราจะเอากระเป๋าใบนี้ไปเนื่องจากว่าจริงๆจะเอาแบบกระเป๋าลากไปแหละเพราะว่าของก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไปแบบเปลี่ยนชุดเราไปเที่ยวหนึ่งที่เปลี่ยนชุดไปเที่ยวหนึ่งที่เปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเอาแบบเนี้ยไปน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเวลาจะหยิบอะไรเงี้ยก็แค่เปิดแล้วก็หยิบออกมาได้เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบกระเป๋าเดินทางอ่ะมันก็จะมีความต้องแผ่ออกมารถชั้นก็ไม่ได้มีความว่ากว้างขนาดที่สามารถแผ่ออกมาได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวใส่เป็นแบบนี้ไปละกันมันจะได้หยิบสะดวกนะครับอันนี้เป็นแพ็คเสื้อผ้าที่จะไปนะครับแต่ว่ามันจะมีบางอันเนี่ยที่เราจะเอาไปซักด้วยแล้วก็จะมีบางอันที่เราจะเก็บไว้ใช้ค่อยเอามาใส่วันที่จะเดินทางนะครับหรือว่าใกล้ๆที่มันจะเดินทางเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันยับนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยต้องเอาไปซักก่อนนะเพราะว่าบางทีมันอยู่ในตู้เสื้อผ้ามานานแล้วแหละฝุ่นอะไรมันก็จะติดก็คิดว่าเดี๋ยวเอาไปซักเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นชุดคือเราจะพยายามจับเป็นชุดนะทุกคนวันแรกจะไม่ใส่ในกระเป๋าก็คือจะใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าเช่นอย่างเงี้ยคือใส่ไปใช่ไหมเราก็จะแยกไปเลยว่าอันนี้เดี๋ยวใส่ไปนะใส่ไปนี้ตอนแรกเราก็แยกไว้แหละแต่ว่าตอนเนี้ยหายไปไหนแล้วอย่างอันนี้ใส่ไปนะครับก็จะแยกออกมาที่เราจะเอาไปก็คือเป็นเสื้อตัวนี้แขนกุดแต่ว่าแขนกุดอันนี้จะเอาไปซักก่อนเป็นเชิ้ต
อันนี้ที่จะใส่ไปแต่ว่าเชิ้ตอันเนี้ยมันค่อนข้างจะยับง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้ใส่วันใกล้ๆที่จะไปเที่ยวนะทุกคนจะได้ไม่ยับมากกว่านี้แล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ที่สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็มีเป็นกางเกงตัวนี้นะครับที่จะใส่คู่กันก็จะมีสีขาวนี้ด้วยนะก็อันนี้ใส่ไปเลยนะใกล้ๆเดินทางแล้วแบบไม่มีเวลาจัดก็จัดไว้ก่อนเลยจะได้แบบมันก็ยังจัดอยู่นั่นแหละถึงวันใกล้ก็ต้องจัดอยู่ดีอ่ะแต่ว่าก็ให้มันแบบหยิบจับง่ายละกันจะได้ไม่ต้องมาจัดหลายอย่างป้องกันลืมด้วยถ้าจัดใกล้ๆอ่ะก็จะลืมง่ายแล้วก็จะมี2ตัวนี้ที่ก็จะเอาไว้ข้างนอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยับต้องรีบก่อนนะครับเอาจะไว้ข้างนอกก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเต็มแล้วนะว่าไม่ได้นะนี่ยังไม่ได้ใส่ผ้าขนหนูเครื่องสำอางอื่นๆอีกมากมายก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะแต่ว่าเราอะมานั่งอัพงานสเกจโจไว้นะฮะเพื่อวันที่ต้องลงจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบกังวลว่าไม่ได้ลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็กิจวัตรประจำวันอาทิตย์ก็คืออยู่บ้านแล้วก็รีดผ้าไว้สำหรับสัปดาห์หน้าเสมอเราสามารถหยิบจับได้เลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยมันต่อไปจะใส่อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวขอตัวไปจัดการนู่นนี่นั่นก็จ้าแล้วมาเจอกันเป็นอีก1วันแล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยที่ร้านรถที่อู่รถเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่แต่ตอนเนี้ยบ่ายโมงละจะบ่ายสองละแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานละยังไงดีก็รอเขาติดต่อกลับมาเพื่อจะไปรับรถนะคะทุกคนแต่ก็วันนี้เนี่ยจริงๆมันหยุดเนาะมันเป็นหยุดเฉยๆแต่ว่าทางเราอ่ะยังมีต้องทำงานนิดๆหน่อยๆอยู่บ้างเป็นฟิลว่าแบบหาเล็บหาอะไรต่างๆเราก็ทำไว้ให้มันแบบดีเพื่อที่เผื่อพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆเนี่ยมันก็จะได้โฟลไม่มีอะไรเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบทำให้วันอื่นมันไม่ได้หนักมากนั่นเองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็จะมีโปรเซสค่อนข้างเยอะคือคอนเทนต์1เดือนอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าอ่ะมี30วันก็ลง30วันนะคือบางทีมันมีมากกว่านั้นอย่างเช่นแบบ30วันเราอาจจะลงแบบ50อย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะแบบเยอะนิดนึงทางเราก็จะมีแผนในหัวที่แบบว่าเดี๋ยวจะทำอันนี้ไว้ทำอันนี้ไว้ทำงานจริงๆมันก็จะได้ไม่ต้องทำอะไรเยอะโอเคก็เดี๋ยวเราไปวางแผนหาเล็บนู่นนี่นั่นก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันนี้มันได้รถเดี๋ยวจะไปดูแล้วกันว่าจะได้รถแล้วมันยังไงนะจ๊ะได้เลยค่ะโอเคก็ไปรับรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเขาก็ที่อู่เนี่ยพี่เขาก็ออกเอกสารให้เนาะว่าเดี๋ยวจะทำเรื่องของการที่จะแบบเรียกค่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอะเสียค่าเดินทางนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็จะต้องไปหาสาขาไปที่สาขาของประกันของตัวเองนะครับเพื่อที่จะแบบทำเรื่องเบิกค่าทดแทนซึ่งทางเราก็ต้องแบบเตรียมเอกสารไปค่อนข้างส่วนมากก็คือเหมือนสำนักงานของเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องลองโทรถามเขาดูนะครับก็ประมาณนี้ได้รถมาแล้วก็จะได้ใช้รถในการขับรถไปทำงานแล้วก็จะประหยัดขึ้นแล้วเพราะว่า มีรถแล้วนะซึ่งก็ขั้นตอนต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบทำเรื่องเบิกนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งเดี๋ยวเรื่องของการทำเบิกนี่นั่นเดี๋ยวถ้าหากว่าเราสามารถถ่ายคลิปได้เดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ละกันเนาะแต่ว่าสำหรับwalk week อันนี้นะฮะที่เป็นไม่มีรถใช้1 week กับการไม่มีรถใช้ก็มีประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอนี้เนี่ยแล้วก็วิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย